สวินนะครับพอดีได้รับมอบหมายจากอาจารย์โกะแล้วก็อาจารย์อู๊ดนะครับให้มาอธิบายกราฟ4กราฟนี้นะครับทีแรกก็งงเหมือนกันอันนี้เป็นกราฟปกติมากเลยสำหรับคนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์นะครับกราฟนี้ประกอบด้วย4ควอดแดนควอดแดนที่1เนี่ยเป็นควอดแดนของคาแรคเตอร์ของกล้องนะครับกราฟทั้งหมดเนี่ยทั้ง4แต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยเรียกว่า characteristic curve นะฮะต่อไปนะฮะเป็นกราฟของฟิล์มนะครับต่อไปเป็นกราฟของกระดาษนะฮะต่อไปเป็นกราฟของ reproduction ก็คือการเอากระดาษเนี่ยมา reproduce อีกทีนึงเป็นอาจจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นกราฟอย่างง่ายสำหรับสีเดียวนะพูดง่ายๆนะฮะขาวดำนะครับแต่สามารถประยุกต์ใช้สีอื่นได้การกราฟเนี่ยไม่ยากหรอกครับอาจารย์โก้แค่บอกมาว่าดูภาพนี้นะฮะกราฟนี้สอบตกกันเพียบเลยนะถ้ากี้อธิบายไม่ได้ให้อาจารย์หลวงยึดปริญญาคืนแน่เลยอันนี้อาจารย์ที่สอนผมก็มีอาจารย์ศักดานะครับขอบคุณนะอาจารย์หลวงแล้วก็อาจารย์รุธอาจารย์นวลนะครับอาจารย์พรอีกหลายๆท่านนะครับต้องขอบคุณมาณที่นี้แต่ไม่ยอมให้ยึดปริญญาหรอกครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ยากเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าใจนะฮะผมเข้าใจหมดนะฮะกราฟของทั้ง4ควอดแดนนี้มารวมกันเนี่ยนะมีเส้นสีแดงสามารถรู้ตั้งแต่ว่า1 นะคาเมราณจุดนี้แสงณจุดนี้จะออกมาเป็นยังไงณจุดนี้จะออกมาเป็นยังไงณจุดนี้จะเป็นยังไงณจุดนี้ซึ่งมันไม่ลืมหรอกครับเพราะเรียนมาตั้งหลายปีแต่ว่าสิ่งที่ยากคือการสอนการอธิบายให้คนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เรียนสาขานี้มาเนี่ยเข้าใจอย่างง่ายอันนี้ขอยอมแพ้นะครับอันนี้ขอยอมแพ้ขอเปลี่ยนนะครับนิดนึงตัดโจทย์เป็นข้อย่อยๆนะครับขอเอาสักกราฟเดียวจะดีกว่าผมขอเลือกกราฟที่เป็นลักษณะนี้นะฮะแต่จริงๆกราฟมันเหมือนกันนะฮะมันสามารถกลับทางกันได้แล้วแต่จะพลอตแกน x แกน y อันนี้อย่าไปสนใจมันเลยครับเรามาสนใจว่ามันทำอะไรกันได้ดีกว่านะครับเรามาดูโทษทีนะครับมาดูภาพนี้ภาพนี้นะนี่ครับโทษทีภาพนี้เป็นภาพที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณตวงนามสกุลผมนี่ผมไม่ทราบนะอินอ่านไม่ออกอินโตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะผมตั้งชื่อภาพว่า waterfall นะครับอันเนี้ยผมจะอธิบายเรื่องเทคนิคไปเลยก็ได้แต่ว่าคิดว่าคงเข้าใจยากแหละทีนี้ผมจะลองทำดูแล้วกันนะฮะว่าจะใช้กราฟเนี่ยในการทำยังไงนะครับในการ process แล้วกันเราเรียกว่า process ภาพยังไงให้เป็นขาวดำนะครับจากภาพสีตอนนี้กล้องดิจิตอลเราออกเป็นภาพสีหมดแล้วนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรม Lightroom นะครับผมถนัดที่สุดแต่ว่า เพื่อความเรียกว่าเข้าใจง่ายของแต่ละคนผมว่าในการทำขาวดำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ Photoshop กันผมจะพยายามลองใช้ Photoshop ให้ดูนะครับเอาละครับดูภาพนี้ก่อนเลยนะฮะภาพนี้เราดูจากฮิสโตแกรมแล้วใช่ไหมฮะฮิสโตแกรมในส่วนแบ็คนี่ผมคลิกส่วนชิปปิ้งออกมาแล้วจะเห็นนิดนึงฮะดูนะฮะซูม2:1จะเห็นว่ามีส่วนที่หลุดฮิสโตแกรมอยู่นิดนึงจะเห็นเป็นสีฟ้าๆนี้นะฮะพอผมคลิกไฮไลท์ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมีส่วนหลุดไหมไม่หลุดนะถ้าหลุดจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าหลุดก็จะเป็นขึ้นสีแดงอย่างนี้นี่ผมลองเร่ง exposure ดูนะครับตอนนี้ผมกลับมาที่เดิมโดยการดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็มาฟิตนะเพื่อจะเห็นภาพใหญ่วิธีการง่ายๆนะฮะของ Lightroom เนี่ยเรากดชัดคัตตัว V กดปุ๊บมาละมีคลิปปิ้งด้วยหน่อยนึงก็คือตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ไม่มีรายละเอียดนะครับส่วนที่ถ้าหากว่าเราจะเพิ่มส่วนที่ไม่มีรายละเอียดจริงๆมันอาจจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่ก็ได้แต่ฮิสโตแกรมไม่แสดงนะครับเพราะว่าฮิสโตแกรมเนี่ยเป็นฮิสโตแกรมของRGB นะฮะเป็นของภาพโทษทีฮิสโตแกรมเป็นฮิสโตแกรมของ JPEG นะฮะตามที่ทราบมานะครับแต่ถ้าเราขยับขึ้นมาปุ๊บโอเคมาละ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 ใช่ไหม
คลิปปิ้งจะหายไปละรายละเอียดก็จะรายละเอียดทั้งส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเราขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงโอ้โหต้องเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยกว่ามันจะหายไปเกือบหมดนะครับเราเปรียบเทียบดูนะฮะผมจะเป็นคลิกทีนึงสูญเสียรายละเอียดไปเพียบเลยนะฮะที่ exposure ธรรมดานะฮะ exposure เท่ากับ0นะฮะไม่ปรับเลยนะฮะ exposure adjustment เท่ากับ0พอปรับไปปุ๊บเป็นไงเรียบร้อยไฮไลท์เบิร์นเอาซะหมดมองไม่เห็นอะไรเลยผมเอาคลิปปิ้งออกนะครับไม่มีเลยแทบจะไม่เห็นเลยแต่เราได้ส่วนนี้มาปกติคนทั่วไปทำยังไงครับปกติคนทั่วไปก็นั่นนะเอาไม่รู้ละเราเล่งชาร์โดเล่งชาร์โดขึ้นมามาแล้วโอ้โหวิธีที่ง่ายมากเลยตุ๊บแจ๋วเลยเล่งชาร์โดมาเห็นละเอามีทำอะไรอีกปรับคอนทราสต์ซีคอนทราสต์ต่ำกลับมาอยู่ที่เดิมครับคลิปปิ้งเริ่มมาแล้วผมลืมคลิกคลิปปิ้งไปปรับชาร์จเริ่มชาร์โดคลิปปิ้งมาได้ไหมมาแล้วเอาละครับมันมีวิธีทำหลายวิธีทางวิธีทานแต่ว่าผลเนี่ยมันจะออกมาได้ก็คืออาจจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ตอนเนี้ยอันนี้ดูผลเคิร์ฟนะครับอันนี้ก็มีตอนนั้นเราสามารถปรับในที่ไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่สนใจละผมเอาภาพกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนโดยกดไม่ปรับอะไรเลยนะครับตอนนี้เบสิกเราอยู่ที่เดิมชาร์โดเอากลับไปแบบเดิมโทษทีนะฮะรีเซ็ตอะไรแล้วกันเอาภาพสีโอ้รีเซ็ตไม่ได้นะครับโทษทีเพราะผมครอปไว้ผมขอรีคอมโพสมานิดนึงเอาส่วนเฉพาะที่เราต้องการใช้นิดนึงโอเคเรียบร้อยฮะนะครับต่อไปนะครับวิธีการทำภาพนะครับเราสามารถจะทำได้หลายวิธีนะครับเราคลิกขวาเข้าไปแล้ว Edit Inถ้าใครมี Silver Effect Pro อยู่เนี่ยเราก็จะสามารถ edit เข้าไปใน Silver Effect Pro ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะยังไม่ใช้นะครับผมจะใช้ Adobe Photoshop นะครับเราก็ edit in Adobe Photoshop ก่อน edit a copy จะได้ไม่กวนภาพจริงนะครับสร้าง copy ขึ้นมารอนิดนึงโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับ Photoshop นะฮะหยิบมาเรียบร้อยแล้ว Photoshop โอเคโทษทีครับเสียสมาธิไปนิดนึงเอาละครับตอนนี้เราได้ภาพที่มาจาก Lightroom นะครับแล้วก็สร้าง copy ขึ้นมา edit Photoshop จะเห็นว่าภาพเนี่ยดูเร็วๆหน่อยนิดนึงนะครับใกล้เคียงกันมากเลยส่วนไฮไลท์ขนาดนี้นะฮะส่วนไฮไลท์ก็ขนาดนี้นะฮะส่วน Shadow ก็ประมาณขนาดนี้นะครับส่วน Shadow ก็ประมาณขนาดนี้เหมือนกันเราดูฮิสโตแกรมนะฮะที่ผมชอบ Photoshop อย่างเงี้ยก็คือเราสามารถกด Help แล้วก็สามารถดูฮิสโตแกรมได้เลยมันก็โผล่มานี่ฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมโอเคเห็นไหมครับฮิสโตแกรมเราอยากดูอินโฟใช่ไหมครับแล้วก็ดู info มีไฟล์ info ไม่ใช่ต้อง info เฉยๆมาละ info ดูนะครับเวลาผมเคยื่อนเมาส์เคยื่อนมาแต่ละที่แต่ละที่เคยื่อนมาตรงสีขาวเป็นยังไงครับ RGB เมื่อกี้นี้โอดูตัวเลขตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับเป็นสีเกือบขาวจะ233ถึง239ขาวสุดเนี่ยน่าจะเป็น255นะครับ255ถ้าขยับไปเทานิดนึงก็จะลดลง100กว่า100กว่า100กว่านะครับโอเคแล้วมันที่เคิร์ฟอยู่ไหนเนาะอันนี้คือฮิสโตแกรมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอินโฟโอเคเข้าใจแล้วดูนะครับต่อไปนะวิธีการง่ายๆของเราเลยเนี่ยเราสามารถจะปรับสีนี้ก่อนได้เลยแต่ผมจะไม่ทำนะฮะเพราะเราจะทำแบบอย่างง่ายที่สุดละนะฮะไม่อยากทำอะไรที่มันยากๆและสลับซับซ้อนเรียนรู้ไปทีละอย่างนะครับวิธีการไปที่ Image นะครับเปลี่ยนโหมดของภาพก่อนโหมด RGB เมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าสีขาว RGB
ก็ใกล้ๆกับ255ใช่ไหมฮะแล้วเปลี่ยนโหมดเป็น grayscale ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันว่า grayscale 8บิต grayscale 16บิตหรือ32บิตเปลี่ยนเป็น grayscale ก่อนเลยมันก็จะถามบอกว่าอ้ายังไม่ได้ adjust image เลยนะไม่สนใจละเปลี่ยนเลยหักละมาเรียบร้อยละเพราะเป้าหมายคราวนี้เราคือจะปรับเคิร์ฟอย่างเดียวนะครับดูว่าทำอะไรได้บ้างจะสังเกตนะครับว่าภาพมันก็เป็นภาพขาวดำเหมือนไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองกด OV ดูสิเอ๊ะ Shadow ประมาณนี้อย่างนี้ไฮไลท์ประมาณนี้อย่างนี้สีใบไม้ประมาณนี้ก็ถือว่าผมถือว่าดูซ้ำไปซ้ำมาดูสีใบไม้อันนี้แล้วกันท่ามกลางน้ำตกไปนะท่ามกลางน้ำตกอันนี้อาจจะสว่างกว่านิดนึงแต่มันก็ใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงแล้วกันรายละเอียดก็ส่วนนี้ก็ครบนะฮะส่วนนี้ก็ครบนะครับตอนนี้เราทำอะไรกับมันกับภาพนี้ผมไม่รู้เมนูหรอกว่าใช้ไม่ค่อยเป็นเราพิมพ์เคิร์ฟไปเคิร์ฟเจอละ adjustment curve มันอยู่ใน in mode adjustment แล้วก็ curve นั่นเองนะครับปกติเนี่ยผมมาที่นี่ adjustment ปกติจะเขาจะปรับให้brightness and contrast level exposure เราไม่สนใจละเราปรับเคิร์ฟแล้วกันตามโจทย์นะครับดูนะครับเราดูตรงนี้นะฮะเราปรับได้2อย่างนะครับ show amount of light นะฮะปึ๊บเห็นมั้ยที่สังเกตได้คือสีดำจะมาก่อนนะฮะและสีขาวจะมาทีหลังอันนี้ผมไม่ถนัดนะครับเนื่องจากเราสามารถทำได้2อย่างแหละแต่ว่าจริงๆผมถนัดเป็นภาพที่เสมือนภาพพิมพ์มากกว่าผมก็เลยเอาจำลองที่ pigment นะครับเราทำอะไรกับมันได้บ้างครับดูตรงนี้เลยจำไว้นะครับข้างล่างคือ input ข้างบนคือ output แล้วทำอะไรกับมันได้บ้างครับเนี่ยจำไว้นะครับ input ตอนแรกสีขาวถ้ามีสีขาวเท่ากับ0กับ0เนี่ย0เนี่ย output จะออกเป็น0กราฟตอนนี้เป็นเส้นตรงนะครับถ้าจุดใดมีสีดำสนิทซึ่งอันนี้ก็จะมีนะฮะถ้าเราจะจำได้นะฮะเกิด clipping บริเวณนี้ใช่ไหมครับมันก็จะออกเป็น255นะครับเดี๋ยวผมพยายามหาดูก่อนนะเดี๋ยวผมแคนเซิลดีกว่าแล้วก็ไปดูที่info info มาแล้วผมจำได้ว่าถ้า255หมดเลยเนี่ยประมาณนี้หายเจอโอ้โทษทีตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต้อง 100% หาไม่เจอแต่9899ตรงตาก็มองไม่เห็นแล้วครับ9899เนี่ยก็จัดได้ว่าไม่ต้องหาหรอกนะฮะ9899 98เราก็หาไม่เจอแล้ว99นี่ละอ๋ออ่ะจะไปเสียเวลามันเลยเรามาดูส่วนที่เราจะต้องทำดีกว่าเคิร์ฟนะครับอย่าจำไว้ว่าเราจะปรับแต่เคิร์ฟอย่างเดียวมาแล้วเคิร์ฟภาพที่1เนี่ยนะครับผมต้องการจะให้ว่าต้องการให้สีเทาๆพวกนี้มันดำนะฮะแต่ยังคงรักษาสีขาวของน้ำตกไว้แล้วจะปรับเคิร์ฟยังไงอะครับเราดูนี่ก่อนเลยครับผมเราดูที่อินพุตก่อนนะอินพุตสีขาวเนี่ยเราต้องพยายามรักษาให้เป็นเส้นตรงจำไว้นะครับสีขาวคือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10มี10โซนพอดี10ช่องพอดีแต่ผมไม่รู้ว่า10โซนหรือเปล่านะครับลองดูนะครับผมรักษาภาพตรงนี้ไว้ปึ๊บโดยการคลิกไปทีนึงขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สีดำนี่ครับผมก็พยายามดึงขึ้นดูนะครับดึงขึ้นแล้วผมขยื่นนิดนิดนึงโอเคสีดำดึงขึ้นโชคดีอย่างนึงนะครับเพราะว่ามีพรีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้ด้วยกันเกะกะลำพังแค่ขาเคิร์ฟก็เกะกะแล้วจะเห็นว่าเราดูที่น้ำตกนะครับว่าสีเพี้ยนไหมนะน้ำตกน่าจะเป็นโซนที่เป็นโซนไฮไลท์เราอย่าพูดเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นโซนหนึ่งสิงโซนสิบหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ลองดูลองปลดวิวออกเปลี่ยนไหมครับไฮไลท์ส่วนนี้ดูนะฮะ
เห็นไหมฮะถ้าจะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะเพราะเราเล่นกับอะไรนะครับเล่นกับชาโดว์นะฮะเราเล่นกับชาโดว์มันผมขอเซฟภาพนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผมกดโอเคปึ๊บแล้วผมก็เซฟไว้ save as นะครับ save as เป็นบท reproduction แล้วกัน waterfall นิดนึงผมขอเปลี่ยนชื่อนิดนึง waterfall แล้วก็ฉีดครั้งนึงแล้วก็บอกว่าผมบอกว่า darken shadow เรียบร้อยชื่อคุณตวงนี่ยังเป็นเครดิตของแกอยู่นะครับเซฟเป็นอะไรดีเป็นง่ายๆแล้วกัน JPG ครับหลักเกณฑ์ไม่ต่องนะจะทำไมเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับปึ๊บคุณภาพสูงสุดเลยปึ๊บต่างกันหนึ่งภาพนะครับหนึ่งภาพเก็บจำไว้นะครับภาพที่สองครับเดี๋ยวเรามีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งของ Photoshop ก็คือ revert นะครับปึ๊บรีเวิร์ดภาพกลับไปแล้วเห็นไหมครับกลับไปต้นฉบับต่อไปทำไงครับนี่นะครับไปที่ image mode เปลี่ยนเป็น grayscale ก่อนปุ๊บไม่ต้องไปสนใจมันไม่ภาพละฉันจะภาพขาวดำธรรมดานี่แหละนะครับต่อไปเอ๊ะเราทำอะไรนะผมลืมนะอ๋อ curve นะฮะ curve curve adjustment curve มา adjust เลยเราทำตอนเมื่อกี้เราเล่นกับอะไรนะครับเราเล่นกับ shadow ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเล่นกับไฮไลท์บ้างนะครับเราจะทำน้ำตกให้เป็นยังไงดีเราจะทำน้ำตกให้ขาวดีไหมถ้าขาวปุ๊บเนี่ยทางอินพุตเนี่ยนะครับอินพุตขาวเนี่ยเอาท์พุตก็ต้องออกมายิ่งขาวใหญ่เพราะนั้นเราจะดึงภาพลงนะครับพรีวิวนิดเองปุ๊บน้ำตกขาวขึ้นไหมครับตกขาวขึ้นไหมก็พอได้นะแต่ทีนี้Shadow เราจะทำยังไงครับส่วน Shadow หรือส่วนนี้เราก็ทำให้มันเหมือนเดิมแต่ก่อนทำภาพทำกราฟอย่างเงี้ยยากมากเลยนะฮะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงเลยแหละขั้นเทพแต่ตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าใครๆก็ทำได้แล้วมานั่งปรับนั่งอะไรทำตกให้ขาวขาวขาวส่วนที่ขาวสนิทผมนะไม่เอายกขึ้นมานิดนึงไม่ต้องขาวสนิทก็ได้โอเคมีความชันนิดโอเคพรีวิวแล้วน้ำตกขาวส่วนอื่นปกตินะครับเห็นไหมฮะปกติส่วนน้ำตกขาวขึ้นไหมครับขาวขึ้นนะฮะถามว่ามีรายละเอียดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีรายละเอียดจะต้องไม่ถึง 0% นะครับเดี๋ยวครับเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะยกขึ้นนิดนึงครับปรับนิดนึงจะเวอร์เกินไปดูพรีวิวหน่อยนึงตกขาวขึ้นละจะสวยไม่สวยไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการควบคุมดูอินโฟนิดนึงเรามาเช็คส่วนน้ำตกส่วนที่ขาวไม่ขาวนี่นะมี 6% ไม่ใช่ 100% ไม่ใช่ 0% โทษทีครับไม่ใช่ 0% นะฮะไม่ใช่ 0% ได้ 1% ละน้ำตกขาวขึ้นในขณะที่น้ำตกขาวขึ้นในขณะที่ส่วนอื่นเท่าเดิมนะครับผมเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟแอสปึ๊บในรีโปรดักชันวอเตอร์ฟอลดาร์คเช่นชาร์โดแล้วก็ผมเขียนว่าไลท์เช่นไฮไลท์แล้วกันโอ้ยไฮไลท์เปลี่ยนนี้แล้วกันครับเปลี่ยนผมลืมนะเปลี่ยนเป็น JPG ครับโอเคเดี๋ยวภาพสูงสุดเราได้ภาพ2แบบแล้วนะครับจากการ process ต่างกันนะฮะโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช้แค่ curve อย่างเดียวนะครับต่อไปครับเราจะย้อนกลับภาพมาอย่างที่เดิมนะฮะเราก็ revert อันนี้ผมใช้ Photoshop เยอะจริงๆเลยปกติไม่เคยใช้เลยจะบอกว่าตัวเองขี้เกียจว่าได้นะฮะแล้วครับทีนี้ทำไงนะฮะเดี๋ยวมาดู info กันใหม่เพื่อความจำได้info ปึ๊บนะครับ info ถ้าเป็น RGB ภาพนี้มีภาพ RGB ถ้าสีเขียวต้องมีอะไรมากครับถ้าสีเขียวถ้า
ถ้าจุดนั้นสีเขียวจะมีสีแสงสีอะไรมากแสงสีเรดหรือกรีนหรือบลูคงจะเป็นกรีนใช่ไหมฮะเราลองมาจิ้มดูที่สีเขียวปุ๊บโอ้ดูสิมีเรดแค่76มีกรีนทับเต็มที่เลย90มีบลู55เองนะฮะจากเท่าไหร่ครับจากเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจาก0นะครับถ้า0แสดงว่าไม่มีแสงนั้นเลยนะฮะดูเขียวอีกเขียวดูสิอ่ะเขียวนี้เขียวนี้โอ้เขียวนี้เขียวอ่อนเขียวอ่อนนี่เห็นชัดเลย97 111 117และ48นะโอ้พอมาขยับมานี่มันหายไปแล้วโอเคครับอ่ะต่อนะฮะเรา image mode แล้วก็ทำเป็น grayscale ขึ้นมาดิสคาร์ดกันไปในสนใจผมไม่ปรับแต่งก่อนที่จะเป็นขาวดำละจริงๆทำอะไรอีกได้อีกเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่สนละทำแค่นี้นะฮะแล้วทีนี้เรามาดูที่ curve 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 นะฮะ adjustment curve เอ๊ะเราเล่นไปหมดแล้วนี่เราจะทำอะไรกับมันล่ะตอนนี้โอ้ทำอะไรกับมันดีเอาอย่างนี้แล้วกันเราต้องรักษาไฮไลท์ไว้นะรักษาไฮไลท์ไว้แล้วก็รักษาชาโดว์ไว้แต่ทำให้กราฟมันชันนิดนึงที่โซเชียลปลดไปกันเดี๋ยวว่ากราฟชันอันนี้แล้วกันอันนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือจุดมิดโทนเนี่ยจากมิดโทนเป็นเทากลางเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนั้นมิดโทนจะเข้มขึ้นแต่เนื่องจากกราฟเนี่ยมันเป็นเส้นต่อเนื่องนะครับมันก็จะดึงเอาส่วนไฮไลท์เข้มขึ้นด้วยเราไม่สนใจละว่าไฮไลท์มันจะเข้มขึ้นเราเซฟเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนใจนิดนึงถ้าไฮไลท์เพิ่มขึ้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น0ได้สิไม่เอาแล้วครับผมขอไฮไลท์เนี่ยดึงเข้ามาเท่าเดิมนะครับชาโดว์ผมขอดึงเข้ามาเท่าเดิมปึ๊บนิดนึงนี่มากไปนิดนึงครับถ้ากราฟมันผิดรูปเยอะๆนี่มันจะไม่เคยเวิร์ดนิดนึงไฮไลท์ในส่วนที่เป็น0เนี่ยผมไม่อยากให้เป็น0ผมปรับขึ้นมา3นิดนึงนะครับเราจะได้ภาพที่มีคอนทราสต์สูงนะครับส่วนปลายนะครับแล้วก็มันดูผิดธรรมชาติไปนิดนึงผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับผิดธรรมชาตินิดนึงก็คือเอาใหม่ดีกว่าเอาธรรมดาชาโดว์มันดีแล้วล่ะหลุดมานิดหน่อยไม่ได้แต่ถ้าผมจะไม่ยอมให้หลุดเลยผมก็ลงมานิดนึงหลุดมันก็อาจจะหลุดนิดหน่อยเพราะภาพมันหลุดมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆกราฟนี้เนี่ยไม่มีเขาไม่ค่อยมีคนทำกันนะครับไม่ค่อยมีคนทำกันเพราะว่ามันจะผิดธรรมชาตินิดนึงดูมันจะหลอกตาแต่เพื่ออันนี้เราทำไปเพื่อที่จะลองดูว่าเป็นยังไงปรับภาพ3แบบจะสังเกตนะครับ channel หรือ channel เดียวนะครับคือ gray นะครับโอเคเรียบร้อยเป็นยังไงก็ไม่รู้ละสวยไม่สวยแล้วแต่ชอบแล้วครับผมโอเคไปแล้วผมก็จัดการ save as ไปใน reproduction นะครับเปลี่ยนไฟล์ให้เป็น jpg ง่ายดีนะครับ waterfall โทษทีแล้วก็เมื่อกี้เราเล่น Dark Shadow ไปแล้วแล้วก็ Lighten Highlight ไปแล้วอันนี้เราเรียกว่า Play โทษทีครับ Play Around กันครับเซฟเลยครับปุ๊บQualityเต็มที่เพราะภาพเล็กอยู่แล้วเรียบร้อยครับเราได้ภาพมา3ภาพผมขออนุญาตเปิดดูในนิดนึงแต่ละอันนี้เป็นออริจินอลภาพออริจินอลนะครับแต่ละภาพอันนี้ยังไม่ได้โปรเซสผมเลือกไว้อันนี้ยังไม่ได้โปรเซสนะฮะอันนี้เลือกไว้ครับอันนี้เป็นโซนต่อไปไปหลังกลับปุ๊บเราจำได้ไว้เราเซฟในรีโปรดักชันเปิดดูครับอะไรก่อนดีดาร์คเคนชาโดแล้วกันปุ๊บหนึ่งแล้วเอาชาโดดาร์คเคนไหมครับมีรายละเอียดไหมไม่รู้เปิดดูนี่ไลท์เช่นไฮไลท์ดูนะครับไฮไลท์นี่มากขึ้นแล้วแต่ชอบเลยครับอันนี้คือ play around นะฮะ play around
จริงๆภาพนี้เนี่ยผมอยากจะให้ Shadow มันดำขึ้นนิดนึงมันจะสวยกว่าแต่ไม่ถึงขนาดภาพนี้เพราะภาพนี้มันจะดำเกินไปหรืออาจจะแล้วแต่คนชอบก็ได้ของอย่างนี้บอกกันไม่ได้นะฮะแล้วต่างจิตต่างใจนะฮะบางคนอาจจะอยากได้ภาพซับซอบเนียนๆดูสบายตาบางคนก็อาจจะอยากได้ภาพที่ดูสว่างสว่างจ้าตาหน่อยไฮไลท์บางทีก็แบบบางคนก็อยากจะดูแบบภาพแข็งเลยกัดตาไปเลยซ่อนไว้ด้วยความนุ่มนวลนะครับผมจะมาลองดูนะฮะลองเปิด3อันนี้ด้วย Silver Effect ได้ไหมมันจะเปิดทีเดียว3อันได้ไหม HDR Effect เนี่ยขอดู Silver Effect อยู่ตรงไหน Silver Effect เจอแล้วครับปึ๊บ Unsupported Image Format ไม่ได้นะครับต้องขออภัยเปิดไม่ได้นะทำไม Unsupported ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเปิด JPG ไม่ได้เรื่องไงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทำภาพหนึ่งแล้วกันนี่นะฮะนี่ Photoshop นะครับเรียบร้อยนะครับผมขอปิด Photoshop ไปก่อนนะครับไฟล์ close all เลยนะฮะเราเซฟไปละต่อไปนะฮะเรามาเปิดภาพนี้นะครับเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะผมกด V ก่อนเพื่อมันเป็นภาพเดิม Edit in Silver Effect Pro Format เป็นอยู่ที่มันทิปดีที่สุดนะครับทิปแล้วกันสีเราเห็นมาแล้วโอเคมาแล้วนะครับผมจะขอทำแค่นิดหน่อยพอ Level and Curve จำได้ไหมครับอันนี้สีดำอันนี้สีขาวโอ้มันกลับด้านกันละไม่เป็นไรอันนี้สีขาวครับโทษทีอันนี้สีดำโทษทีครับสีขาวเอาไว้ตอนหลังดีกว่า